รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่34ประจำปี2562รางวัลละครองค์ประกอบศิลป์ดีเด่นผู้เข้าชิงได้แก่กรงกรรมผลิตโดย Act Art Generation จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ลิขิตรักข้ามดวงดาวผลิตโดยบอร์ดคาสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3กลิ่นกาสะลองผลิตโดย Feel Good Entertainment จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ทองเอกอ๋อยาท่าฉลองผลิตโดยโซนิคบูม2013จำกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ศรีอยุธยา2ผลิตโดยทูคอร์ปอเรชั่นจำกัดสถานีโทรทัศน์ทรู 4U รางวัลดารานำชายดีเด่นผู้เข้าชิงได้แก่จิรายุตั้งศรีสุขจากละครเรื่องกรงกรรมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3มาริโอมาเรอร์จากละครเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เจนมาจากละครเรื่องกลิ่นกาสะลองสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ณเดชคุกิมิยะจากละครเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3แอนดิวเกรกสันจากละครเรื่องไวท์สัมผัสเสียงมรณะสถานีโทรทัศน์ True For You รางวัลดารานำหญิงดีเด่นผู้เข้าชิงได้แก่ใหม่เจริญบุระจากละครเรื่องตรงกรรมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3อุรัสยาสเปอร์บันจากละครเรื่องกลิ่นกาสะลองสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3พีชยาวัฒนามนตรีจากละครเรื่องสองนรีสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD พิมพ์ชนกลือวิเศษไพบูลย์จากละครเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวสถานีโทรทัศน์ช่องวัน31เขมนิจจามิกรจากละครเรื่องไวท์สัมผัสเสียงมรณะสถานีโทรทัศน์ True For You